เศรษฐกิจต่อไปลดความเหลื่อมล้ำไปด้วยเพิ่มอัตราการเติบโตให้กับเศรษฐกิจไทยไปด้วยแต่เราจะไม่มีสมาธิในการทำอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเก่าและเผชิญหน้าปัญหาใหม่อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาอย่างที่พรรคก้าวไกลเสนอเพราะฉะนั้นวันนี้ผมพร้อมแล้วครับที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนในประเทศไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผมก็ยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีของท่านไม่ว่าวันที่14พฤษภาคมท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมพร้อมที่จะรับใช้ท่านและผมจะฟังโดยเฉพาะคนที่เห็นต่างจากผมได้ยินท่านผมจะเรียนรู้จากท่านและผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีขึ้นก็เพราะท่านเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลาย14พฤษภาเข้าคูหากาก้าวไกลให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมเลือกอนาคตอย่าเลือกอดีตเลือกด้วยความหวังไม่ใช่เลือกด้วยความกลัวคำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมาก้าวไกลทั้งแผ่นดินคำตอบสุดท้ายชัดเจนตรงไปตรงมามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงสิบสี่พฤษภาได้เวลาประชาชนฝันใหญ่กาก้าวไกลพาประเทศไทยไปด้วยกันจะก้าวให้ไกลต้องก้าวด้วยกันครับขอบคุณมากครับ